เก้าอันลิมิเต็ดวันนี้ครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนผู้ใหญ่เยอะดีผู้ใหญ่เยอะดีโอ้ยวัยรุ่นทั้งนั้นบอกเลยใช่ไหมเป็นวัยรุ่นก็ตื่นเต้นครับที่แบบว่าได้มาเป็นตัวแทนแล้วก็มาในงานที่เป็นการเป็นงานนึงนี่เหมือนเราจะเหมาลานนี้เลยนะล่าสุดที่เจอกับหยินก็คือลานนี้ถูกไหมฮะใช่ไหมครับจำกันได้ใช่ไหมเยี่ยมเลยอ่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่จะว่าไปเหตุผลที่ยินมาร่วมงานนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขามีเรื่องราวกับมาเก๊าเช่นกันใช่ไหมฮะโหมาดๆเลยมาดๆเลยคืออะไรเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยครับไม่ก็เพิ่งจะไปมาเก๊ามาไปแฟนมีทที่นู่นมีใครได้ไปไหมครับไปนะฮะไปใช่ก็ไปแฟนมีทติ้งที่นู่นไปเจอแฟนๆต่างประเทศเลยอ๋อเหรอใช่ไปเที่ยวนี่ไงผมไปเที่ยวที่นี่เลยไหนที่ไหนนี่ใช่นั่นเลยครับมีรูปโชว์ขึ้นมาเลยนะเนี่ยมีรูปด้วยจริงๆภาพประกอบจริงๆแล้ววันนี้เป็นสถานที่ที่น่าจะมีมาตั้งนานแล้วแหละเหมือนผมเคยเห็นรูปถ่ายของอาม่าฮะแต่ว่าไม่เคยไปเห็นเขาถ่ายตั้งแต่สมัยแบบโหเขาวัยรุ่นอ๋อหมายถึงว่าเห็นรูปของใช่ใช่ใช่อาม่าของหยินเลยใช่ครับเมื่อนานมาแล้วใช่เมื่อนานมาแล้วจนมีโอกาสได้ไปดูก็แมสครับผมโอ้เยี่ยมมาก so I just asked him how he felt going to Macau he just had this meet and greet event and it was so much fun he went to the ruins of Saint Paul he enjoyed it a lot he actually saw a photoof his grandmother that went there น่าจะกี่ปีที่แล้วครับสมัยรูปขาวดำไหมรูปขาวดำใช่ไหม The photo was black and white so you can guess how long ago that was and he always wanted to go there and yes he did ซึ่งอันนี้คือทริปแรกเลยหรือเปล่าครับครั้งแรกครับผมที่ไปเหยียบมาเก๊าเลยก็นั่นแหละก็คนเยอะครับมีคนไปเที่ยวเยอะฮะเยอะมากเยอะมากมันก็เลยได้รูปถ่ายได้เป็นมุมแบบแคบๆหน่อยสไตล์ผู้ใหญ่ครับผมเน้นแบบคนพี่เซลฟี่คนอื่นเอาเท่ไปหมดแล้วไงเราไม่อยากซ้ำกับคนอื่นเราก็ไปเวผู้ใหญ่ถ่ายรูปแล้วเป็นไงหล่อไหมจะถ่ายมุมไหนก็หล่อนะขอบคุณมากนะฮะแน่นอนที่สุดนะ It was actually his first time there and you actually love it ชอบมาก What else อะไรนอกจาก Ruin of Saint Paul ครับได้ไปทำอะไรอีกไหมกินล่ะกินอาหารโปรตุเกส he had Portuguese food there as well เพราะว่าผมไม่รู้ไงทีมงานพาไป uh-huh. ใช่แล้วเห็นทีมงานก็คุยภาษาอังกฤษกันก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่ผสมภาษาน่าจะเรียลก็ถูกปากดีครับอร่อยนะเยี่ยมมากเป็นลมรู้สึกว่ามันวัตถุดิบจ๋าใช่แบบว่าสดๆเลยใช่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 ดีมากดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วมาเก๊าอย่างที่เราทราบกันนะก็ได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกสด้วยนะครับมันก็จะมีอาหารโปรตุเกสให้ได้ลองกันแล้วก็ยินก็ได้ไปลองด้วยผมก็ถามเขาว่ารู้จักโรนัลโดไหมอะไรรู้จักไหมเขานิ่งใส่ผมเพราะผมพูดภาษาไทยใส่เขาไม่เจ้าโถนะถ้าถามไม่รู้แน่รู้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้อยากให้ยินเชิญชวนทุกคนเพราะว่าหลายๆคนมาวันนี้อยากที่มาเจอกับยินแล้วก็ยินก็เป็นคนนึงที่ได้ไปที่มาเก๊ามาแล้วชอบมาเก๊าด้วยอยากให้ชวนทุกคนได้ลองประสบการณ์ไปเที่ยวที่มาเก๊ามีดีลพิเศษมากมายเลยก็นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปหรือว่าเคยไปมาเมื่อนานแล้วมีโอกาสนะครับก็อยากให้ได้ลองไปดูอีกครั้งนึงครับก็เป็นสถานที่ที่ดีเหมือนกันจริงผมชอบตัวสถาปัตยกรรมเขามากเลยนะไอ้เขาเรียกว่าอะไรชิโนโปรตุกีสใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันออกแนวเกมออฟโซนเดียวมันดูแบบเป็นเหมือนวังมีแหลมๆมีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าขลังครับก็นั่นแหละครับใครที่มีโอกาสก็ลองไปดูนะครับผมว่าที่นี่น่าจะมีโปรเด็ดๆไม่เห็นมีโปรชิ้นหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่นั่นแหละครับก็นี่มาเอาโอกาสจากที่นี่เลยนะครับเพื่อไปเที่ยวนะครับใครว่างๆก็ไปเที่ยวได้นะครับนี่ปรบมือให้ยินด้วยลืมมีกล้องไลฟ์ใช่ไหมมีครับมีแล้วมีกล้องรู้นะคนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็มีโอกาสก็ไปเที่ยวด้วยนะครับใช่แต่อย่าเพิ่งไปเที่ยวอย่ากดออนไลน์มาที่นี่ก่อนครับผมเนอะมาที่งานกันนะฮะ3วันเต็มวันที่2วันที่3แล้วก็4มิถุนายนเลยนะครับผมเชิญชวนกันเลยกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายทั้งสายการบินทั้งโรงแรมนะฮะแล้วก็เนี่ยมีกิจกรรมในงานให้แบบเหมือนเราว้าไปอยู่ที่มาเก๊าให้ได้สัมผัสกันดูนะครับว่าสนุกขนาดไหนเป็นฟีลแบบยินต้องไปลองนะเป็นฟีลแบบ VR เหมือนแบบเราว้าไปอยู่ที่มาเก๊าเหมือนเดินอยู่เลยไปถึงในนี้นะครับใช่อยู่ที่งานตรงนี้เลยเดี๋ยวแวะไปดูได้ทุกคนก็แวะไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้อีกหนึ่งกิจกรรมไหนวัน